ยืมมันมาปลดปล่อยพวกเจ้าชดเชยที่ปู่กดขี่ข่มเหงเจ้าไว้ที่ไม่สามารถขึ้นมาได้ในเมืองมนุษย์เข้าใจอย่างลูกเจ้าเข้าใจนะอัคคณินแล้วก็จะพาไปวังสองนางอีกเจ้ายังอยู่นั่นอีกจะไปขอขลามาโทษที่นั่นปะเมียเจ้าก็อยู่ที่นั่นนะเมียเจ้าก็อยู่ที่นั่นอยู่เดี๋ยวก็จะพาไปแล้วก็ไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ท่านไปด้วยต่อไปเนี้ยทุกคนน่ะก็จะมีความสุขความเจริญทำการสิ่งใดก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่บุญวาสนาไม่เหมือนกันนะลูกนะอย่างพวกเจ้าปฏิบัติได้แค่ไหนถ้าปฏิบัติอะไรมันก็จะออกเลขศูนย์ทันทีเหมือนร่างล้มลุกคุกคานทำไมปู่ไม่ให้มันมีครอบครัวถ้ามีครอบครัวร่างจะไปทำงานให้ปู่ได้ไหมไปคนเดียวกระเป๋าลากทั้งลูกแก้วทั้งไม้เท้าบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้นี่หนักเมียลูกแก้วมาสี่ทีนั่นแหละมันหนักของหนักไม่ไหวแล้วมากับรถบริวารถ้าคนไหนเชื่อมั่นในปู่สีโทให้ขอและนั่งสมาธิทูบ7ดอกและ3ดอกก่อนอุตมะพุทธเจ้าแล้วก็สวดมนต์อย่างที่ข้าบอกกิตติประสงค์เสริมบารมีทำมาจากล้างกรรมตัวเองทุกภพทุกชาติสวดได้ยิ่งดีล้างกรรมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเปิดไม่ใช่ว่าให้ร่างปู่มาเปิดแล้วจะโชคดีเองต้องสวดมนต์ด้วยนะลูกนะหนึ่งสวดมนต์นั่นแหละพ่อแม่พระอรหันต์อย่าลืมสงกรานต์ใครมีพ่อแม่ก็ไปกราบไหว้ซะขอพรท่านแจ้งขันห้าไปนั่นแหละไปขอพรพ่อแม่อาบน้ำให้คุณแก่คุณเฒ่าเหมือนวันนี้เราจะเอาน้ำปรุงไปรดต้นมะเดือทรัพย์สมบัตินั่นแหละร่างจะพาเข้าไปนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยมันจะปิดหรือยังท้ายนี้ครับท้ายคลิปนี้ก็จะหันมาหาคุณพี่ครับผมครับผมเดี๋ยวจะให้คุณพี่เล่าอะไรให้ฟังที่ยังหลงเหลือที่อยากจะเล่าให้ FC ฟังหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางไกลฟังครับผมมีอะไรปฏิหารหรือว่านิมิตฝันหรือว่ามีความรู้สึกเกี่ยวกับพญานาคราชครับผมนิมิตฝันครับครับผมเล่าให้ฟังหน่อยครับผมผมนอนรับครับฝันว่าผมน่ะอยู่ในน้ำลึกมากเลยครับแล้วผมก็โผล่ขึ้นมาไม่มีแผ่นดินอยู่ครับก็เลยว่าเออจะกลับบ้านยังไงถูกนอนเนี่ยครับก็มีลูกชายผมเดี๋ยวจะพาขึ้นครับพอขึ้นมาผมก็เอ้าเนี่ยมันคำชะโนดเด้วะเนี่ยครับอ๋อขึ้นมานี่รู้เลยว่าคำชะโนดครับรู้ว่าเป็นทางโผล่ขึ้นมาคือคำชะโนดผมก็เลยว่าโอ้กลับบ้านถูกวันนี้ลึกมากใช่ไหมครับลึกมากครับแสดงว่าวังนี้ลึกมากเชื่อมถึงแม่โขงแม่น้ำโขงครับข้างในตามที่เห็นนี่พอจะมีอะไรติดตาติดหูติดตาไหมข้างล่างด้านล่างเมืองวดานี่ครับมีสมบัติเยอะหรือว่าระวังสวัยหรือว่ามันมืดยังไงครับผมคือองค์ครักเนี่ยจะไม่วุ่นวายเกี่ยวกับสมบัตินะครับครับเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของที่ว่าดูแลอย่างที่ปู่บอกครับส่วนสมบัติเหล่านั้นเขาเป็นคนดูแลอยู่ต่างหากชุดแล้วแต่คนไหนจะมีบุญวาสนาแล้วมาขอปู่ขอย่าเขาจะได้ไปทุกคนครับแล้วใครศรัทธาปู่ก็จะได้สมใจที่เขาศรัทธาแต่มันอยู่ที่บุญกุศลเขาที่ว่าเขาทำมาแค่ไหนครับน้องตะไคร่ผมเขาเป็นคนพาผมมาครั้งแรกประมาณ7ปีที่ผ่านมาสมัยนั้นยังไม่เจริญเลยครับแต่เขาศรัทธาปู่มากน้องตะไคร่ผมเขาขออะไรได้อย่างใจที่เขาขอเขามาขอเขาบอกว่าถ้าถูกหวยรวยเลขเขาจะมาพัดหมี่ให้คนคำชะโนดได้กินกันทำลงทานครับลงทานครับผมครับตอนนี้ก็มามีผมมีน้องนางเอ๊
แล้วก็พี่สาวเขาที่อยู่สงสารแล้วก็หลานชายมาช่วยกันพัดหมี่อยู่ทำโรงทานครั บผมก็ถูกเหมือนกันแต่ผมถูกน้อยแต่ผมก็ต้องมาเพราะว่าบอกปู่ว่าจะต้องมาหลายสิ่งหลายอย่างที่คำชะโนดเนี่ยมันเป็นปาฏิหาริย์ครับถ้าบอกคนอื่นเขาคงจะไม่เชื่อแต่ว่าต้องเจอด้วยตัวเองครั บคนที่เป็นลูกเป็นหลานปู่เนี่ยจะศรัทธาปู่ทุกคนแล้วก็จะได้ในสิ่งที่ได้แต่ตามกำลังที่บุญวาสนาที่จะได้มาปีประมาณ4ปีที่ผ่านมาครับมาคำชะโนดหลานสาวผมยังเล็กอยู่เลยถ่ายรูปภาพตรงมันต้นมะเดื่อเห็นเลข35ครับบอกกันว่าถ้าใครเห็นเลขอย่าคนโคราชเนาะครับเนาะอย่าขีดปดกันเด้อให้บอกกันตรงๆถ้าถูกหวยถูกเลขจะได้มาทำบุญตาวัดปู่ถ้าเห็น35ก็ให้บอก35ใช่อย่าไปขีดปดกันแล้วบอก35มั้ยบอก35บอก35แล้วเลขแล้วถูกทุกคนถูกทุกคนเลยครับมาทุกคนถูกทุกคนครับคือเลข35ปี4ปีที่ผ่านมาครับแล้วนี่หลังจากนั้นมาก็มีนิมิตหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวตาปู่ครับรวมกระทั่งจนน้องสาวน้องชายและลูกตะไผ่เห็นปู่ฝันเห็นปู่แล้วเขาฝันมาอะไรเขามีโชคทุกคนเลยมีคนเสิงสางเป็นเด็กประมาณมีครอบครัวแล้วฝันว่าลุงบุญมาฉันเห็นพญานาคลุงบุญตีโชคกับจักหน่อยทีมาเนี่ยซื้อไปเลย98ครับ98นี่ลอยมาหรือเห็นไอ้เรื่องความรู้สึกความรู้สึกพูดออกไปวาจาซื้อไปเลยครับบาท98 98ซื้อไปเลย100คูณ100ออกจริงๆออกจริงๆวาจาเพราะว่าเกี่ยวตาปู่พญานาคน่ะมี98 89แค่นั้นเองแล้วผมก็ถูกตาเขา100หนึ่งครับตอนนี้มันเป็นความมหัศจรรย์เนาะที่คนไหนศรัทธาเกี่ยวตาปู่พญานาคทุกพระองค์ฝันเห็นไหวตามที่ลุงบุญพูดตะกี้บอกว่าฝันเห็นใบเนี่ยฝันเห็นลักษณะอะไรบ้างครับผมแบบว่าประทับใจที่สุดอ่ะประทับใจ1 2 3ครับผมประทับใจครับตรงที่ว่าครั้งแรกที่ว่าปู่มาหาผมเนี่ยครับทำไมผมถึงรู้จักปู่ได้ยังไงในความฝันพอปู่มาหาปู่จะถือไม้เท้ามาแต่งชุดพราหมณ์มาหาแล้วเดินมาหาผมผมก็ยกมือไหว้ทันทีเลยว่าปู่ครับปู่มาหาผมนี่ผมปู่ก็บอกว่าเออกูมาหามึงปู่จะมาบอกมึงให้มันทำบุญเด้อลูกเด้อทำบุญทำทานไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมาปู่ก็มาหาอีกครับมาหาผมก็เลยบอกว่าปู่จะมาให้มึงบวชครับฉันบวชแล้ว1พรรษาเป็นพระปู่จะกลับให้มึงบวชเป็นพญานาคจะได้มีคนทำลายมึงไม่ได้ครับนั่งนานแล้วจะนั่งไปนั่งจะพูดแล้วผมจะมีคาถาอาคมได้ไงปู่ครับได้มึงนึกถึงปู่เมื่อไรมึงจะมีอิทธิฤทธิ์เมื่อนั้นครับผมก็เลยก็บางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นแบบปาฏิหาริย์นะครับเนาะครับบางวันฝนจะตกนี่ผมก็อธิษฐานปู่วันใหญ่ฝนตกเด้อครับตลาดนัดฝนก็ไม่สามารถตกได้ครับมันเหมือนวาจาสิทธิ์นะครับวาจาสิทธิ์ครับเขาเห็นผมนี่ไปร้านขายเสื้อผ้าเขาโอ้ผมดีใจมากเลยลุงบุญมาหาผมว่ะทำไมล่ะวะไม่ให้ฝนตกลุงบุญมาขายของอย่างดีเลยป่ะอือครับมาเป่ากระถาอาคมไม่เบิ้งวะเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้ยลุงไม่มีกระถาอาคมดอกอะแต่ลุงจะบอกว่าขอให้ขายดีเด้อวะเนี่ยครับมีคนเข้าด้านเต็มเลยอือครับแล้วก็มีเด็กขายเกี่ยวกับพวกน้ำดื่มเนี่ยเขาขายไม่ดีครับผมก็นึกถึงปู่ครับ
ปู่เอ้ยให้ลูกให้หลานขายดีเด้อว่ะเอ้าเกี่ยงตับเด้อว่ะเนี่ยครับจริงๆครับเขาขายหมดจริงๆครับแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็เหมือนจะอวดอ้างไม่ได้นึกความนึกถึงนี่เนาะครับมันก็มีระดับหลากหลายความคิดเราพอเรานึกถึงปู่ปุ๊บเห็นหน้าใบหน้าหรือว่าเป็นภาพแบบไหนครับผมถึงจะมีพลังถ้านึกถึงความว่ามันจะขนลุกเลยครับพอนึกถึงจูบปู่ปั๊บเห็นหน้าก่อนใช่ไหมนึกถึงหน้าปู่เลยครับครับนึกถึงหน้าปู่ปู่แกไม่มาเหมือนคนหน้าตาหล่อหรืออะไรนะครับปู่จะมาเหมือนปู่ฤาษีพญานาคตอนในความฝันตะกี้ครับคืนหน่อยนึงคือไม่เท้าขาถือไม่เท้าแล้วก็ใส่ชุดพรามครับพอจะเล่าโครงสร้างของปู่แล้วก็เสื้อผ้าชุดสีอะไรครับผมเป็นพรามครับสีขาวสีขาวครับหนวดเขายาวหนวดเขายาวขาวแล้วผมนี่ยาวมากเลยครับหนวดเขายาวแล้วก็ใส่ชุดพรามมีไม้เท้าครับผมนั่นครับผมนึกว่าเวลาลุงบุญนึกถึงปุ๊บก็จะนึกถึงแบบเพราะว่าคนเคยเห็นครับเคยเห็นในนิมิตมันก็จะรู้ว่าพอนึกถึงปั๊บเนี่ยเห็นเลยแต่คนไม่เคยเห็นพอนึกแล้วมันว่างเปล่าครับว่างมันไม่รู้จะไปเอาจุดไหนเป็นโฟกัสเนาะครับนี่แหละถึงถามว่าเราจะนึกถึงตอนไหนแล้วอย่างองค์ที่ผมห้อยอยู่คออย่างเงี้ยนึกถึงได้ไหมอย่างเงี้ยหน้าตาปู่ใช่เป็นอย่างนี้ไหมนี่คือร่างตอนที่เป็นตอนปู่ครับผมตอนนั้นปู่พูดง่ายเลยคือตอนบริวารที่จะฟังคำสั่งของปู่ครับครับสวยมากครับผมครับสาธุครับผมตอนนี้ตอนที่ปู่จะออกคำสั่งให้บริวารครับต้องทรงนี้ครับคือแกมีอำนาจครับโชคสาธุพอนึกถึงปู่ผมก็นึกถึงเนี่ยรูปปั้นรูปเหมือนครับอยู่ที่ลานบวงสรวงครับหรือว่าที่คออย่างเงี้ยครับผมครับครับท่านนี้ก็ขอบคุณลูกคุณลุงบุญแล้วก็แม่ล่างแล้วก็คุณแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไว้โชคดีนะครับครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ครับสองนางเลยเดี๋ยวไปสองนางเลยกันครับครับโอเคความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเถิดสาธุสาธุขอแผ่บุญกุศลหรืออุทิศให้กับสังขารชื่อนามสกุลไปจ้ะแล้วนักราชตัวเองด้วยแล้วก็ชื่อธรรมดาเราด้วยนายผู้ชายรวดกระโทกทุกคนผู้ชูโชญาติพุทธมาเทพประจำตัวขออุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลพระบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนขอบารมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและบารมีรวมเสด็จปู่ศรีสุทโธและเสด็จย่าศรีปทุมมาจงแผ่ไปถึงนาคราชเจ้ากษัตริย์และทั้งสี่ตระกูลและแผ่ไปถึงบริวารทุกๆภพทุกๆภูมิทุกเขตทุกวิญญาณจงมารับส่วนกุศลและเจ้ากรรมนายเวรทุกคนจงได้รับผลบุญกุศลทั่วหน้ากันเทินเราจะขอขมาเพิ่นเด้อตั้งใจดีๆที่ได้เขาต้มบักเดือแล้วก็ไปพูดกันทุบเทียนพานดอกไม้ยกขึ้นไหวเพื่อขอขมากรรมใดลูกเคยทำเร็วระยำยามตำจากรรมนั้นกายวาจาจิตนาทำผิดไปต่อไปไม่ทำอีกแล้วตั้งใจแนวต่อพระศาสนาแทนคุณบิดามารดาลูกขอราบวชแทนคุณราแล้วลูกขอราสู่ร่มผ้ากาสาวพัดขอพรคุณพ่อแม่โปรดได้แผ่ใจการุณ
ให้ลูกได้เพิ่มพูนร่วมสร้างบุญคือความดีจะอบรมบ่มนิสัยฝึกกายใจให้ดีงามทำตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำให้ทำดีมาราดอกไม้หอมขอนอบน้อมจะพันอยู่แปดคู่น้อมถวายไฟในกรองคุณพระธรรมองรามเครือพระสงฆ์ปรงขันน้อมบูชาเทวดาพระอินทร์พรหมพระนมไหวชุรีกรดอกซ้อนจันทึมายินทวาระดอกกีดวิเศษกระดังงามสาเรติระดาวเรืองจัดไว้เป็นแถวๆบูชาแก้วสามประการบริวารเครื่องประดับนิมนต์รับของข้าเทินดูก่อนเทพยดาในโลกาเทวโลกพวกข้ามาประชุมมาชุมนุมที่สารามาประชุมที่สารามขอให้เทพยดาจงลงมาเป็นพยานพวกข้ามาทำทานมีทั้งกายรักษาศีลมีทั้งกายรักษาศีลขอให้ท่านพระอินทร์ผู้ที่ศีลจงจดจำเส้นชื่อใจแผ่นคำพวกข้าทำตั้งแต่บุญพวกข้าทำตั้งแต่บุญอย่าได้เสื่อมสูญไปขอจดไว้ท่านพระอินทร์หากว่าท่านได้ยินผู้จำศีลขออ้อนวอนผู้จำศีลขออ้อนวอนขอให้เสียงสะท้อนไปถึงบ่อนพระรัตนตรัยพระองค์ผู้บรรยายขอจงได้เผ่เมตตาขอจงได้เผ่เมตตาวันนี้มาทำทานแสนชื่นบานกว่าสิ่งใดขอบุญจงหนุนนำให้ข้าน้อยได้สุขกายให้ข้าน้อยได้สุขกายพวกข้าน้อยขอระลงจิตจำนงทุกประการขอให้ท่านสุขสีสวัสดีมีใจเทินสวัสดีมีใจเทินจะตัดรัดตัดจองเลยนะแต่มันจะข้ามอาหังสุกิโตโหมิอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขรับจำความสุขนินทุโกโหมิปราศจากความทุกข์จากความทุกข์อวิโรโหมิอวิโรโหมิปราศจากเวรปราศจากเวรอัปยาปัญโยโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอานิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัปยาปัญญาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตนังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
ข้าจะตรวจอันนั้นนะแล้วเองอันเดอร์เดอร์อิตังมิยาตินางโหนตุบุญกรรมเก่าข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเสื่อมใสสัตตาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลแห่งครูอุปชาอาจารย์แห่งข้าบิดามารดาญาติกาวงวานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรไปสุริยันจันทาองค์พระราชาผู้ผ่านพบไปผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ร่วนส่วนบุญอินพรมยมจักเสื้อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองกาลุนเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุดหนุนเตปูทรงคุณจาตุโรคปานมนุษย์และสัตว์คู่แก้งเกือกกับจองเวรล้างปานตีดาข้าวด้วยใจเป็นปานจงเกษมสำราญเลิกจองเวรไปเชิญรับกุศลดีข้าแผ่ผลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกายใจจนกว่าจะได้ถึงพระนิพพานพร้อมคำอธิษฐานที่มานี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นใหญ่จงเป็นที่พึ่งกำจัดเวรไปอันตรายใดใดปราบเจ้านิพพานเถิดนี่ถึงทุกอย่างนะแล้วข้าจะบอกนะคำอธิษฐานขอพรจากองค์พญานาคราชพูดตามข้านะอันนี้สำคัญแล้วก็จะกวดน้ำพากันกวดน้ำแล้วก็ลาแล้วก็เข้านู่นแล้วก็ไปวางสงนางกันอากาสัทธาจะภูมิฐานเทวนาคามหิติกาบุญยังโนอนุโมทันตุอิรังรักขันตุสาสนังอากาสัทธาจะภูมิฐานเทวนาคามหิติกาบุญยังโนอนุโมทันตุกิรังรักขันตุปานิโนอากาสัทธาจะภูมิฐานเทวนาคามหิติกาบุญยังโนอนุโมทันตุกิรังรักขันตุโนสัตตาอากาสัทธาจะภูมิฐานเทวนาคามหิติกาบุญยังโนอนุโมทันตุคัตฉันตุเทวนาคาคาตาอันนี้ขอพรเท่านั้นแล้วข้าจะบอกว่าพวกเจ้าทำอะไรกันบ้างนะแล้วข้าจะไว้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลไปนายชูชัยลวดกระทู่มีความเชื่อมีความศรัทธาในทิพภาวะและบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้งสี่ตระกูลคือวิรูปักษ์ชัพพยาปุตนากัดหาโคตมะเอราปาทาปู่ศรีสุทโธนคราชแห่งอีสานทิศชมพูนคราชแห่งอุดรทิศและพญานาคทุกหมู่เราในทุกทิศานุทิศทั่วสาคนจักรวาลข้าพระเจ้าขอถวายดอกไม้มงคลน้ำมันเครื่องหอมและเครื่องบูชาสักการะตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างสร้างอะไรกันบ้างมีสร้างศาลาทำบุญกฐินบวชปฏิบัติธรรมเคยไปข้าพเจ้าเคยสร้างศาลาต้นพันห้ามา2ต้นและสร้างดวงตาให้แก่คนแก่และสังขารสังขารมนุษย์ปู่ชื่นทูระยะชื่นสุมาทำหน้าที่ให้กับข้าพเจ้าได้มาสี่ปีเป็นปีปฏิบัติหน้าเก้าถวายให้แกและวิมานดอกบัวสวรรค์ภรรยาข้าพเจ้าและลูกชายข้าพเจ้าอัคคีจงสำเร็จแก่องค์เทพสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคาราชนางพญาคินีไม่เหสีคู่บุญตลอดถึงนาคาราชทุกหมู่เรา
ขอจงได้รับขอจงได้รับผลบุญที่ข้าพเจ้าบุญที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอุทิศถวายนี้ข้าพเจ้าขอเมตตาบารมีจากองค์พญานาคานางพญานาคีทั้งหลายขอจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุขความเจริญมีเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคดีตลอดจนถึงขอให้มีที่ดินที่อยู่อาศัยมีทรัพย์สมบัติมั่งคั่งดำรงเพื่อประกอบคุณความความดีและสร้างบุญกุศลได้ตลอดไปขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นกับแก่ข้าพเจ้าออกชื่อนามสกุลไปใช้เรียกโอ้โหดูเถิดครอบครัวของข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปเทินเดี๋ยวกวาดน้ำกวาดน้ำแต่นี่เลยนะอันนี้ไม่บอกเขามาจับกวาดน้ำนั่นเอาช่วยกันกวาดอันเดียวนี่ไม่เป็นไรจะได้เข้าวางจะได้ออกไปจะเป็นคนกวดก็กวดนี่ล่ะนี่เปิดแต่อันนั้นให้เลยนะวันนี้เปิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วนะครับไปนิมิตให้ดีเขียนให้นะเดี๋ยวปล่อยก็กวดปล่อยก็แป๊บนึงสันนั่นแหละเรียกมันมาที่ข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับตั้งเทวดาพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพทางนี้ขอให้ชนนีบิดาญาณันถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกญาณันได้วิมานทองกุ้งเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งพ้องกุ้งปลาปูหอยใหญ่น้อยเนืองนองจงตั้งใจป้องรับเอาส่วนบุญสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ใสได้ทำทารวนด้วยกายและใจปากร้ายกองคุณรับเอาส่วนบุญอย่ามีเวรกรรมอินทาเทวาอีตังพงมาทาเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่จะกุ้งพาริพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุธนั้นพระฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์เทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชาย12ราศีอีกทั้งพระยงประกาศโลกบาลทั้งปีพุทธนาคีกินารีกินาราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้นะทั้งพระสุธาคงคาวาดีที่ว่าเข็นใจขอจงจะได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าให้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีคฤหาบดีมนตรีพญาคนมารอย่าให้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลขอให้พ้นจตุระขอให้ตัวเราต้องพบพระศีอาได้ฟังคำสอนมีใจโอนอ่อนสำเร็จยานานรู้ถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วคือนิพพานดับจากสังขารจากโรคโรกีนิพพานะปัญญาหนตัวสาธุวันนี้ลูกมาขอกราบสักการะบูชาและถอนคำสาปให้บริวารท่านปู่ที่ท่านปู่ยืมร่างสังขารมาวันนี้ที่โอกาสลูกจะมาถวายสวดมนต์และรัตนาสินให้ท่านพ่ออยู่นะเจ้าคะขอท่านปู่นาคาธิบดีสิโทและย่าศรีปทุมมาและแม่นางพ่อสมบัติของข้าพเจ้าสุมินทรานาคีนคราชและแม่นางสัปปวรตีนาคีนคราชวันนี้ข้าพเจ้าพรทิพย์นิพพานที่ท่านปู่ยืมสังขารข้าพเจ้ามาทำหน้าที่ท่านพ่อ4ปีเต็มๆที่ได้มาเจอสมบัติตัวเองอีกครั้ง9ปีพ.ศ. 57จนมาถึงวันนี้9ปีเต็มๆที่มีรายชื่อเบื้องบนขึ้นไปวันที่28นั้น
เป็นความจริงทุกอย่างที่ข้าปฏิบัติมาขอพรองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอินทร์พระพรหมท้าวเวสสุวรรณและเฝ้าสมบัติของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติอดีตชาติหรือปัจจุบันกับบริวารของข้าพเจ้าที่ท่านพ่อยืนสังขารข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำลุล่วงได้สำเร็จได้ดีขอวันนี้ที่ร่างท่านพ่อให้มาดอกไม้แดงลูกขอตรงกันนะเจ้าค่ะวันนี้ลูกขอร้องขอท่านพ่อช่วยลูกหลานดอกไม้แดงได้สร้างพุทธศาสนากันนะเจ้าค่ะท่านพ่อลูกทำหน้าที่ให้ท่านพ่อลูกจะไปวางสงนางเอาน้ำอบไปพรมให้แม่จะไปวัดคำสีดาขอให้ท่านพ่อจงประทานพรดอกไม้แดงให้กับลูกหลานที่ลูกทำหน้าที่และมาน้อมกราบสักการะบูชาและอภัยโทษให้กับลูกหลานและบริวารของลูกด้วยนะเจ้าคะอารหังสัมมาเอาละชินด้วยกันนะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอให้ลูกสำเร็จขอให้เบื้องบนรหัสสวรรค์เปิดโชคราบนักกันตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ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 นะกันตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ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 ขอให้ท่านเบื้องบนเทวดาพระอินทร์พระพรหมเบื้องบนพระหัตถ์สวรรค์เบื้องบนจงเปิดโชคลาภการงานเงินทองดอกไม้แดงให้กับลูกหลานลูกจะปฏิบัติถือศีลและเคร่งให้มากกว่านี้ขอให้ท่านพ่อจงดูแลสังขารทำการสิ่งใดให้สมปรารถนาตั้งแต่วันนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะ